36ปริมาณแก๊สเอทิลีนที่ปล่อยออกมาจากผลไม้ในช่วงเวลาหนึ่งเป็นดังกราฟเนาะอันนี้พูดเรื่องเอทิลีนใช่ปะเนี่ยอันนี้เรื่องอะไรเวลาดูโจทย์ไม่ว่าจะเป็นโจทย์วิชาอะไรก็ตามให้นึกถึงว่าโจทย์ข้อนั้นเกี่ยวข้องกับบทไหนอย่างถ้าข้อนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแพลนฮอร์โมนใช่ไหมฮอร์โมนพืชเอทิลีนมีหน้าที่อะไรเนี่ยเอทิลีนมีหน้าที่เด่นของเขาคือเกี่ยวข้องกับการสุกกระตุ้นการสุกของพวกผลไม้ต่างๆเอทิลีนเป็นอีกหนึ่งฮอร์โมนเนาะที่เจอได้ทุกส่วนของพืชแต่ว่ามันก็มีเขียนไว้เนาะว่าอย่างในช่วงที่พืชเกิดการสเตรสก็คือเกิดความเครียดเช่นพืชอยู่ในสภาวะที่แห้งแล้งพืชอยู่ในสภาวะที่น้ำท่วมอันเนี้ยพืชก็จะมีกลไกของความเครียดเกิดขึ้นก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนเอทิลีนออกมาที่ในปริมาณที่สูงแล้วก็พบได้ในทุกส่วนของพืชอย่างบางตัวเนี่ยบางตัวเขาจะไม่ได้เจอในทุกส่วนใช่ไหมเช่นอย่างออกซินเจอมากในที่ปลายยอดปลายรากใช่ไหมแต่เอทิลีนไม่เหมือนกันเอทิลีนจะเจอได้ทุกส่วนกระตุ้นการสูบยับยั้งรากแขนงยับยั้งการแตกรากแขนงเรื่องนี้ก็น่าเก็บนะเอาจริงเรื่องฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนพืชเนื้อหาไม่กี่อันเองมีกี่ฮอร์โมนออกซินไซโตไคนินแอสไซฟิกแอซิดเอทิลีนจิบเบอร์ลินพวกเนี้ยก็จำหลักการก็คืออันนี้พี่ให้ทริคอีกอันหนึ่งเวลาจำเรื่องฮอร์โมนพืชน้องจำว่ามันสร้างที่ไหนเนาะสองก็คือน้องจำว่าหน้าที่มันคืออะไรแค่นี้เองแล้วก็ในหนังสือเรียนอ๋อในหนังสือเรียนมันจะมีอันหนึ่งก็คือรู้สึกว่าหัวข้อจะเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ก็คือพวกฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยมันคือฮอร์โมนที่สร้างจากพืชแต่ในบางครั้งเนี่ยเราต้องการเอาฮอร์โมนนี้ไปใช้ประโยชน์เราก็จะสกัดอีกสารหนึ่งให้มีคุณสมบัติที่เหมือนกันกับฮอร์โมนนี้เช่นถ้าออกซินคือฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นแต่สารที่สกัดให้มีโครงสร้างที่คล้ายกับออกซินคือ IAA แบบเนี้ยมันจะมีในหนังสือเรียนอะหนังสือสสวทมันจะมีเขียนไว้เพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบหนึ่งเวลาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนพืช3ประเด็นต้องได้1สร้างที่ตำแหน่งไหนเจอที่ไหนแบบเนี้ย2หน้าที่อะไรซึ่งหน้าที่อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและ3ก็คือใช้คำว่าอะไรดีสารสกัดหรือว่าในรูปที่มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ชื่อว่าไรถ้าออกซินก็คือ IAA ไปเนี่ยโอเคไหมอ่ะเอทิลีนไม่ได้มีหน้าที่แค่นี้มีอะไรอีกกระตุ้นการงอกเมล็ดไงกระตุ้นการงอกเมล็ดกระตุ้นการร่วงใบดอกผลกระตุ้นการร่วงของใบดอกและผลกระตุ้นแต่ว่ากระตุ้นการสุกเนี่ยจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดเนาะที่เขาใช้นิยมนำเอทิลีนเนี่ยมาใช้ในการเกษตรก็คือเพื่อวัตถุประสงค์ของการกระตุ้นการสุกนี่แหละของผลไม้ต่างๆจะเป็นปัจจัยเด่นที่สุดประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเอทิลีนเขาเกี่ยวข้องกับการสุกบอกได้ไหมว่า A B C D E คือระยะใดแกน X คือแกนของเวลาแกน Y คือแกนความเข้มข้นของเอทิลีนตรงนี้คือจุดที่เอทิลีนสูงมากแปลว่า C D เนี่ยเอทิลีนสูงเพราะว่ามันคือช่วงแห่งการสุกไงง่ายเห็นไหมปริมาณเอทิลีนสูงมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับการสุกเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่พืชกำลังจะสุก AB คือช่วงที่มันยังเด็กๆอยู่ก็คือก่อนที่มันจะสุก E ก็คือช่วงที่หลังจากที่มันสุกแล้วก็คือช่วงที่ปริมาณเอทิลีนต่ำมากเห็นไหมเนี่ยช่วง E เพราะมันกำลังจะเข้าสู่วัยแก่พูดง่ายๆก็คือมันเหี่ยวไงCD คือก่อนสุก AB คือเอ้ย CD คือสุก AB คือก่อนสุก E คือหลังสุกเขาถามว่าที่บริเวณตำแหน่ง D เนี่ยผลไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก
ข้อ1มีการชะลอการสุกของผลไม่ใช่ช่วงดีคือช่วงพีคๆของการสุกเลยใช่ไหมมีปริมาณน้ำตาลในผลเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่คำตอบคือใช่เพราะเวลาช่วงที่มันสุกเนี่ยมันจะเนี่ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแป้งที่มันมีอยู่เนี่ยพืชสะสมอาหารพืชสะสมอาหารในรูปแป้งอันนี้น้องรู้ใช่ไหมพี่เคยสอนไปแล้วในข้อก่อนหน้ามั้งเวลาที่ในช่วงที่พืชมันกำลังจะสุกเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแป้งเนี่ยนะพี่กำลังดูอยู่ว่าพี่สอนไปยังอันนี้คือไม่บางข้อพี่ยังไม่จดนะเพราะว่าพี่อัดไม่ได้ตรงนี่เห็นไหมเนี่ยพี่บอกว่าพืชมันสร้างอาหารในรูปกลูแต่ลำเลียงในรูปซูและเก็บในรูปสตัสก็คือแป้งเวลาที่มันเข้าสู่ช่วงวัยของการสุกเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแป้งที่มันสะสมอยู่ให้อยู่ในรูปน้ำตาลโอเคปะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันคือช่วงที่น้ำตาลสูงขึ้นมากน้ำตาลต่ำมากก็ช่วง A B E ไงประมาณนี้เพราะว่าในการงอกของเมล็ดในกระบวนการต่างๆของพืชก็ต้องใช้พลังงานใช่ไหมล่ะก็ออกมาจากน้ำตาลนี่แหละผนังเซลล์แข็งแรงมากขึ้นมิจริงในช่วงที่พืชใกล้จะสุกน้องมันจะนิ่มมากเพราะฉะนั้นตัวผนังเซลล์มันจะลดบางลงเยอะมากกรดอินทรีย์ในผลเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยกรดอินทรีย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นในช่วงถ้าดูจากอันนี้เนาะประมาณ AB อ่ะAB กรดอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นเยอะจะไม่ใช่ CD ในช่วงที่มันยังไม่สุกอ่ะจะมีกรดอินทรีย์เยอะมีการขยายของเซลล์ผลเพิ่มขึ้นอินซูลินไม่ได้ช่วยเรื่องนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ2เพราะว่าอันนี้คือผลจากเอทิลีนโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการสุกแล้วเวลาสุกปุ๊บมันจะไปเปลี่ยนแป้งที่มันสะสมอยู่ในแหล่งเก็บอ่ะจำได้ใช่ไหมให้เป็นน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานพวกเนี้ยการงอกเมล็ดต่างๆพวกเนี้ยต้องใช้พลังงานประมาณนี้เนาะสำหรับข้อ36